สบายดี LT Vision ความคืบหน้าเขตเศรษฐกิจพิเศษวังเต่าโพนทองแขวงจำปาสักเมื่อกลางเดือนที่ผ่านมาครับท่านดร.วิไลวงศ์บุตรดาคำเจ้าแขวงจำปาสักให้การต้อนรับท่านสอนไซศรีพันดรรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจซึ่งลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าด้านเขตเศรษฐกิจพิเศษวังเต่าโพนทองแขวงจำปาสักโอกาสนี้ครับท่านรองนายกรัฐมนตรีและคณะได้เยี่ยมชมบริษัทท่าบกวังเต่าจำกัดซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนพัฒนาโครงการดังกล่าวโดยมีบริษัทดวงดีก่อสร้างขัวทางจำกัดถือหุ้นร้อยละ80และรัฐวิสาหกิจลาวบริการสินค้าผ่านแดนถือหุ้นร้อยละ20ท่าเรือบกนี้ตั้งอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษวังเต่าโพนทองบนพื้นที่50เฮกตาร์ปัจจุบันการก่อสร้างระยะที่1บนพื้นที่25เฮกตาร์สำเร็จเรียบร้อยแล้วครับและเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาได้ทดลองให้บริการเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดการบริการอย่างเป็นทางการปัจจุบันมีจำนวนรถสินค้านำเข้าส่งออกผ่านท่าเรือบกวังเต่าเฉลี่ยวันละ150ถึง200คันซึ่งส่วนมากเป็นการขนส่งสินค้าทางการเกษตรเช่นมันสำปะหลังกาแฟและผักระหว่างไทยกับสปป.ลาวและเริ่มส่งออกไปยังเวียดนามโดยใช้เส้นทางผ่านด่านสากลละไลแขวงสารวันและด่านสากลดากตะออกแขวงเซกองทั้งนี้ท่าเรือบกวังเต่าเป็น1ใน9ท่าเรือบกของสปป.ลาวที่อนุญาตให้เอกชนที่มีศักยภาพเข้ามาลงทุนสัมปทานและพัฒนาโครงการพื้นฐานพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกด้านโลจิสติกและการบริการด้านการคมนาคมขนส่งที่ครบวงจรทันสมัยและรวดเร็วเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจตามเป้าหมายยุทธศาสตร์การพัฒนาของรัฐบาลสปป.ลาวในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษที่อำนวยความสะดวกให้แก่นักลงทุนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจที่เข้มแข็งมีความยั่งยืนรองรับการพัฒนาไปสู่การบริการและอุตสาหกรรมที่ทันสมัยมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้สำหรับการก่อสร้างด่านสากลวังเต่าซึ่งตั้งอยู่ตรงข้ามกับจุดผ่านแดนถาวรช่องเม็กจังหวัดอุบลราชธานีมีความคืบหน้าร้อยละ 82.9โดยในปี2564มูลค่าการนำเข้าส่งออกผ่านด่านสากลวังเต่าประมาณ487ล้านดอลลาร์สหรัฐแบ่งเป็นการส่งออกมูลค่า271ล้านดอลลาร์สหรัฐสินค้าส่งออกเช่นมันสำปะหลังดอกไม้สดมันเทศกล้วยหอมข้าวกาแฟมะขามเปียกผลิตภัณฑ์จากไม้ถั่วลิสงและกาแฟสำเร็จรูปและปริมาณการนำเข้าประมาณ215ล้านดอลลาร์สหรัฐสินค้านำเข้าสำคัญเช่นน้ำมันเชื้อเพลิงแก๊สปุ๋ยรถยนต์และอะไรอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าเหล็กเส้นพ่อแม่พันธุ์และอาหารสัตว์อุปกรณ์และเครื่องมือก่อสร้างบรรจุภัณฑ์พลาสติกและสินค้าอุปโภคบริโภคแล้วพบกับ LT Vision ได้ใหม่ในมื้อหน้าสบายดี